ตรงนี้นะคะที่คุณลุงคนนี้เขามีที่สำหรับเลือกอาชีพสามารถกดไปได้เพราะว่ามีเฟอร์นิเจอร์ยังไงล่ะอุ้ยมีหลายอย่างด้วยแต่มีปีกแล้วนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิปตี้ครับเมื่อกันอีกแล้วนะคะทุกคนเย้สำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะคะกับรายการตะลุยเซิร์ฟเวอร์นั่นเองในวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะคะที่เล่นได้ทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือนั่นเองค่ะนั่นก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า fluffy world นั่นเองเย้เดี๋ยวเรามาทัวร์กันดีกว่านะคะว่าในเซิร์ฟนี้เนี่ยจะมีระบบอะไรยังไงกันบ้างเริ่มแรกเลยนะคะทุกคนคือเราก็จะได้ของเริ่มต้นมาไม่เกี่ยวกุญแจนะกุญแจนี้แอดมินเขาให้บุ๋มมาเปิดให้ดูเฉยๆนะคะก็จะมีเป็นชุดกรอนหนังแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกระเป๋ามีดาบไม้นะคะแล้วก็จะมีอาหารแล้วก็มีโปรเทคนั่นเองประมาณนี้ค่ะแล้วก็ท็อตเอาล่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาแลกของเริ่มต้นตรงนี้ได้ก็คือเอาพวกไม้พวกอะไรพวกนี้ละค่ะมาแลกก็จะได้เป็นของเริ่มต้นนั่นเองนี่นะคะก็จะหากใครผู้เล่นใหม่ก็สามารถมาทำได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นของเริ่มต้นที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะนี่อย่าลืมมาทำกันด้วยต่อไปข้างหลังนะคะแล้วก็จะเจอกับนี่เลยเป็นกล่องสุ่มนั่นเองนะคะซึ่งกุญแจนะคะก็สามารถซื้อได้ในเว็บช็อปเนี่ยเป็นกล่องวาเลนไทน์นั่นเองข้างในก็จะมีของตามนี้บุ๋มมีกุญแจด้วยเหรออ๋อนี่ไงมีอยู่โอ้โหบุ๋มนึกว่าตัวเองไม่มีนะคะทับไอสกินนะคะเพื่อใส่สกินนั่นเองอ๋อมันเป็นสกินปึ๊บใช่ไหมตามนี้นะคะแล้วก็เลือกไอเทมบุ๋มใส่ดาบนี่ไงโอ้ my god เมื่อกี้บุ๋มได้เป็นดาบวาเลนไทน์มาปะนี่ไงบุ๋มได้ดาบอันนี้มาว้าวอ๋อเราก็กดไอสกินดูก่อนว่าสามารถแบบใส่อะไรได้บ้างซึ่งอุปกรณ์ที่ใส่ได้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์เนเธอร์ไรท์นั่นเองนะนี่เห็นไหมนี่บุ๋มไม่มีบุ๋มก็ไม่สามารถใส่ได้อันนี้บุ๋มก็ยังไม่มีนะคะที่มีเมื่อกี้น่าจะมีแค่ดาบเมื่อกี้ได้เป็นขวานมาใช่ไหมอ๋อกดสุ่มไปได้แบบนึงเมื่อกี้ดูสิว่าได้ขวานมานี่ไงใส่ได้แล้วนี่แล้วก็ได้ที่ขุดมาด้วยโอ้โหจะครบเซตแล้วเนี่ยเหลือแค่อันนี้อันเดียวไม่เป็นไรใส่แค่นี้ไปก่อนนะคะนี่โคตรเท่เป็นไงคะทุกคนบุ๋มควรถอดออกหมวกออกนะเท่จัดนะคะทุกคนขวานสิดูดาบดูพิกแอคสิคะอันนี้ก็จะเป็นสกินนะคะที่เราสามารถซื้อกุญแจมาสุ่มได้ซึ่งก็ซื้อจากเว็บช็อปนั่นเองเนาะโอเคต่อไปเราไปเดินดูต่อดีกว่าโดยเป็นระบบช่วยเหลือนะคะก็สามารถกดเพื่อดูคำสั่งต่างๆภายในเซิร์ฟได้ไม่ว่าจะเป็นพวกสปาวทับโฮมทับมันนี่นะคะหรือเป็นพวกกฎของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็การจำกัดของเซิร์ฟเวอร์นะคะว่าแบบสามารถวางอะไรได้กี่อย่างบ้างอย่างเช่นพิสตัน16อันสติ๊กกี้พิสตัน16อันไอเทมเฟรม12อันประมาณนี้นะคะต่อคนแล้วก็จะมีคำสั่งระบบแต่งงานแล้วก็จะมีวิธีหาเงินในเกมมีอยู่4อย่างก็คือขายของในตลาดโลกทำเควสเพื่อรับเงินแล้วก็ทำงานตามอาชีพนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีพวกระบบโปรเทคมีคำสั่งกิลด์ต่างๆนี่ค่ะทุกคนมีป้ายร้านค้าคำสั่งที่ต้องเปิดปิดนะคะพวก TP โหมดตัดต้นไม้นะคะหรือว่าจะเป็นบอสบาร์เปิดปิดสกอร์บนจอประมาณนั้นนะคะตรงนี้นะคะที่คุณลุงคนนี้เขามีที่สำหรับเลือกอาชีพสามารถกดไปได้แล้วก็มาเลือกอาชีพที่เราสนใจนะคะซึ่งมีหลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ยมีอย่างเช่น crafter job enchant job farmer อะไรอย่างนี้นะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะมีแบบตัดไม้ใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกเวปอนสมิธนะคะซึ่งถามว่าบุ๋มเหมาะกับอะไรบุ๋มคิดว่าตัวเองเหมาะกับฟาร์มนะคะทุกคนเลือกฟาร์มต่อไปนะคะบุ๋มจะไปที่ฝั่งนี้ก่อนเพราะว่ามันมีที่สุ่มแฟชั่นนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาสุ่มแล้วกันเนาะเดี๋ยวบุ๋มขอวิ่งทัวร์ในเซิร์ฟให้หมดก่อนแล้วมาสุ่มทีเดียวแล้วกันตรงนี้จะมีแลกของออนไลน์นี่ก็เอาเป็นสมุดออนไลน์นะคะมาแลกก็จะเป็นพวกสมุดออนไลน์1ชั่วโมงนั่นเองนะคะอุ้ยแลกหลายอย่างเลยสเต็กก็ได้ด้วยอุ้ยมีคุกกิ้งพอตด้วยนะคะใช้2อันก็คือ2ชั่วโมงซึ่งได้จริงๆแล้ว1ชั่วโมงเนี่ยบูมบอกเลยว่าแป๊บเดียวนะคะต่อไปตรงนี้โอเคมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะมีอะไรโอเคเป็นพวกกล่องสุ่มต่างๆนั่นเองนะคะก็จะมีร้านขายกุญแจอยู่ข้างในนี้ซึ่งบุ๋มก็มีเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าแอดมินเนี่ยเขาได้ทำการเอามาให้บุ๋มทดลองสุ่มให้ทุกคนดูนะคะ จะมีอันนี้ใช่ไหมแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีอันนี้สีฟ้าแล้วก็สีส้มขอลองดูกล่องคอมมอนของที่จะได้ก็จะมีตามนี้เลยค่ะมีเงินมีกุญแจแลนะคะแล้วก็มีพวกไม้แล้วก็พวกแร่แล้วก็กล่องนี้นะคะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะคะที่หน้าตาสวยๆแบบนี้แล้วก็มีพวกเพชรมีเงินก็มีพวกแร่มีหนังสือเอนชานนะคะแล้วก็มีเงินอันนี้เป็น Regenerate นะคะก็จะสุ่มของเพชรแล้วก็จะมีบล็อกเนเธอร์ไลท์แล้วก็บล็อกแร่โอเคแล้วก็กล่องสุ่มอุปกรณ์ก็จะมีตามนี้ว้าวถือว่าเท่มากเลยนะคะเนี่ยมาขอลองสุ่มสักอย่างละสองแล้วกันนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคบุ๋มได้เป็นคอร์สมานะคะอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนี่ได้มาตั้งสี่อันเลยนะเนเธอร์คอร์สนะคะขอตังค์ได้ไหมขอแรกก็ได้เป็นขนมปังมานะคะโอเคต่อไปแรกค่ะขอแรกขอเป็นแรกได้ไหมบุ๋มได้เอมเมอรัลนะคะเอมเมอรัลก็ยังดีได้เป็นเฮิร์ตออฟซีมานะคะนี่เลยต่อไปเป็นรีเจนเนอรี่นะคะทุกคนมาสุ่มไปเลยขอดาบหรือไม่ก็พวกแร่ต่างๆอุ้ยไดมอนด์บล็อกมาตั้ง8บล็อกเลยเยี่ยมเจ๋งแจ๋วค่ะทุกคนตึงโอ้ไอรอนบล็อกค่ะ32บล็อกโอ้บุ๋มมีอุปกรณ์ใช้มาอีกนานเลยค่ะบอกเลย อุปกรณ์เหล็กนี่คือไม่ต้องถามหาเลยปึ๊บต่อไปได้ไอรอนบล็อกมาอีกแล้วรวมกันเป็น64แล้วนะคะขออีกสักทีนึงหาดาได้เป็นอีเตอร์เนเธอร์ไรท์ว้าวเนเธอร์ไรท์เหรอบุ๋มนึกว่ามันเป็นเหล็กอ๋อบุ๋มนึกว่ามันเป็นเพชรมันคือเนเธอร์ไรท์นะคะโอเคสุดยอดโอ้เฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะอ๋อสัตว์เลี้ยงแน่ๆเลยต่อไปเป็นกล่องสุ่มอุปกรณ์นะคะขอลองสักหน่อยได้อันนี้มานะคะเอาวัตถุดิบสำหรับแลกอุปกรณ์โอเคต่อไปได้มาอีกแล้ว อยากได้อุปกรณ์ยังไม่ได้สักอันเลยปึ๊บอันที่3เลยค่ะทุกคนไปต่อไปเรื่อยๆปึ๊บสี่อันแล้วนะเอาอีก5แล้วโอเคไปผ่านต่อไปเรื่อยได้มัน10อันแล้วก็แลกอุปกรณ์ต่อได้เลยค่ะเป็นดิ้งด้วยเอาอันนี้แล้วกันนะคะทุกคนตรึงเย่ได้แล้วนี่ไปค่ะมีคนมาให้กำลังใจเต็มเลยค่ะเราบรรดาแอดมินนะคะต่อไปเรามาเดินต่อกันที่ฝั่งนี้กันดีกว่าร้านขายเฟอร์นิเจอร์นี่คือสิ่งที่บุ๋มควรจะรีบมานี่ค่ะเพราะว่ามีเฟอร์นิเจอร์ยังไงล่ะอุ้ยมีหลายอย่างด้วยแบบนี้ก็แลกมาก่อนเลยเตียงนี้ค่ะจำนวน1อัน500บาทต่อไปเอาอะไรอีกดีอุ้ยมีบ้านนกด้วยนะคะมีพวกโอ้หลายอย่างเลยอ่ะอันนี้มาอีกอันนึงนะคะแล้วก็มีไฟสักหน่อยไหมไฟเอามาสัก16อันโอ้หลายอันเหมือนกันนะเนี่ยมีรูปภาพนะคะแล้วก็มีพวกโซฟาบุ๋มซื้อมาอย่างละ1อันก่อนบุ๋มมาของเต็มก่อนชัวร์เลยดีนะนี่มีกระเป๋านะคะทุกคนก็สามารถเก็บของเข้าไปก่อนได้ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะค่อยกลับมาแลกกันต่อไปบุ๋มจะไปต่อตรงนี้มีเควสนะคะอ๋อนี่ไงมันก็จะบอกใช้อะไรเท่าไหร่บ้างนะคะทุกคนบอกอันนี้ก็จะได้เป็นอันนี้เควสโฮ3มีเควสโฮ2แล้วก็เป็นเควสโฮ3ใช่ปะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงเท่าไหร่เนี่ยบุ๋มขอดูมากสุดอยู่ที่เควสโฮXนั่นเองนะคะต่อไปตรงนี้ก็จะมีเควสเพิ่มเติมอีกนะคะแบบเยอะๆเบิ่มๆนะคะสามารถมาเลือกทำได้ซึ่งอย่างแรกที่บุ๋มจะต้องเลือกก่อนเลยก็คือจะเป็นพวกตัดไม้นะคะนี่ไงซึ่งถ้าบุ๋มตัดเสร็จแล้วบุ๋มก็จะได้เงิน250มันเองนะคะก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนต่อไปตรงนี้นะคะมีเควสเกี่ยวกับเควสขวานนั่นเองค่ะนี่ก็เหมือนเดิมกันเมื่อกี้เลยนะคะสามารถหาของมาแลกได้ก็ไม่ยากค่ะการทำเควสบุ๋มบอกเลยใครที่ชอบเป็นสายทำเควสเนี่ยมีเควสให้ทำแบบเบิ่มๆแน่นอนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นี่ขอแวะที่ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็คือจะเป็นร้านขายอาหารนั่นเองค่ะเราสามารถมาซื้ออาหารน่ากินพวกนี้ไว้กินได้ไม่ว่าจะเป็นพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่าไข่ดาวอะไรพวกนี้นะคะสามารถซื้อไปกินได้หมดเลยนะมันก็จะบอกว่าราคาเท่าไหร่หรือว่าเราจะคัพมาขายก็ได้นะคะแล้วก็สามารถปรุงอาหารได้เองด้วยนะคะโดยการทับไกด์ฟู้ดนั่นเองนะคะแล้วทับไกด์ฟู้ดปุ๊บมันก็จะบอกนะคะว่าเอาอะไรมาครับมันเองนะคะนี่ประมาณนี้นะโอเคมาที่ฝั่งข้างๆกันนะคะฝั่งนี้จะมีร้านซ่อมของด้วยเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็ เอาของไปซ่อมได้ซึ่งบุ๋มไม่มีของที่พังเลยนะคะเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรไปซ่อมเนาะสามารถมาซ่อมตรงนี้ได้นะคะถ้าหากใครแบบไม่อยากของพังแล้วแตกไปอะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็จะเป็นเควสพิกแอคนะคะนี่เลยอย่างที่บอกมันมีเควสที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะสามารถมาเลือกทำได้แบบแล้วไอเทมที่แรกแต่ละอันเนี่ยดูสิเท่ๆทั้งนั้นนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพดีด้วยต่อไปมาดูกันที่ตรงนี้กันสักหน่อยเนี่ยดูซิสวัสดีจ้าระบบดาวอ่ะขอดูหน่อยนะคะนี่ค่ะก็จะมีตั้งแต่1ดาวไปจนถึง10ดาวนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละเลเวลของดาวนะคะก็จะต้องทำตามเงื่อนไขอย่างเช่นดาวที่1นะคะแล้วต้องฆ่ามอนเตอร์20ตัวออนไลน์ครบ6ชั่วโมงขุดบล็อกนะคะแล้วก็มีเงิน 2,500แล้วมันก็จะปลดล็อกรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะเป็นโปรเทคขนาด 10x10 นะคะแล้วดาวเวลต่อไปเนี่ยมันก็จะมีรางวัลที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะดูสิสามารถมาทำได้นี่ค่ะทุกคนอุ้ยดูสิอันนี้นะคะดาวที่8เนี่ยได้เป็นกุญแจ Regenerate 20อันเลยนะว้าวหรือจะเป็น10ดาวโปรเทคขนาด 100x100 กรงครีปเปอร์1กรงเลยนะคะต่อไปบุ๋มมาดูตรงนี้หน่อยตรงนี้จะเป็นร้านสัตว์เลี้ยงอุ้ยดูสิทุกคนมีเอเลี่ยนไซเบอร์ มีน้องแมวมีแมวพันธุ์แบบต่างๆนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นยุโรเปียนฟอเรนหรือใครไม่ชอบน้องแมวก็เป็นพวกนักรบไซเบอร์มีหมาด้วยนะคะหมาไซเบอร์โอเคสามารถมาซื้อได้ซึ่งการมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเก็บของได้เนี่ย1แถวก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะแล้วพวกน้องแมวเก็บได้ตั้ง3แถวทุกคนคิดดูว้าวเหมือนมีแบบกระเป๋าเพิ่มไปอีกนะคะต่อไปข้างในนี่มีอะไรอ่ะโอ้มีธนาคารนั่นเองค่ะสามารถฝากเงินได้บุ๋มขอฝากเงินสักหน่อยแล้วกันพิมพ์จำนวนเงินที่ต้องการฝากนะคะ3,000เรียบร้อยบุ๋มค่ะฝากเงินไปเรียบร้อย 3,000 นะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีตู้ ATM ก็เหมือนกันใช่ปะกดเข้ามามันก็จะเหมือนกันนะคะทุกคนฝากเงินถอนเงินอะไรพวกนี้นะคะไปกันต่อไปนะคะเดี๋ยวนี่ตรงนี้ค่ะก็จะมีตลาดโลกนะคะเราสามารถกดคลิกเข้ามาเพื่อดูของที่ขายในตอนนี้ได้อย่างเช่นบุ๋มมีเมื่อกี้บุ๋มมีพวกบล็อกเหล็กบล็อกอะไรนี่นะโอ้ยแต่ตอนนี้ของมันเต็มตัวบุ๋มเมอร์เลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาขายแล้วกันนะเป็นว่าถ้าอยากได้ตังค์นะคะมาขายตรงนี้ได้เลย เบคอนราคา 80,000 นะคะโอเคต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมร้านค้านะคะสามารถกดดูร้านขายพืชโอ้ยราคา2 บาทเองทุกคนเราซื้อไปปลูกได้แบบสบายเลยเนี่ยถ้าเป็นสายพวกทำฟาร์มก็หาตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีร้านขายแร่มีขายบล็อกนะคะขายของมอนเตอร์ขายของอเนกประสงค์ระบบปลูกพืชแบบนี้นี่เองค่ะก็คือแล้วก็ซื้อพลอตนะคะแล้วก็ซื้อพวกที่ลดน้ำนะคะแล้วก็เอาปุ๋ยไปใส่เอาเมล็ดพวกนี้ไปใส่ซึ่งพืชพวกนี้นะคะเวลาขายเนี่ยมันจะได้ราคาดีกว่านั่นเองเนาะโอเคต่อไปไปตรงไหนกันต่อบุ๋มว่าตรงนี้ไงแฟชั่นอยากสูบมากแต่มันไม่มีช่องเก็บของแล้วโอ้ยตรงนี้ก่อนอะไรเนี่ยข้างในนี้นะคะเป็นร้านแฟชั่นบัตรแลกแฟชั่นเหรอโอ้ได้ปีกมาแล้วแฟชั่นเข้าห้องแต่งตัวเลยครับอ๋อนี่ห้องแต่งตัวอ๋อบุ๋มก็นึกว่าอะไรโอ้โหนี่ไงเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกคนมีกระเป๋าด้วยนี่ไงปีกปึ๊บเย่บุ๋มใส่แฟชั่นมาแล้วบุ๋มมีปีกด้วยไม่ตัวหายแต่มีปีกแล้วนะแต่ตัวหายเลยค่ะนี่ไงมาแล้วเย้ตรงนี้บุ๋มลืมดูระบบว้าผู้เล่นโอเคกดคลิกแล้วก็ว้าไปหาผู้เล่นได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกว้าหนึ่งนะคะซึ่งก็จะมีโลกสร้างบ้าน1สร้างบ้าน2แล้วก็โลกหาของแล้วก็จะเป็นโลกดันเจียนประมาณนี้เดี๋ยวบุ๋มขอไปโลกไหนดีโลกสร้างบ้าน2โอเคเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะคะบ้านของเราต้องวางโปรเทคก่อนเพื่อที่ตัวจะได้ว่างมาค่ะปึ๊บวางโปรเทคเสร็จปุ๊บตัดไม้ค่ะปึ๊บเปิดโหมดตัดไม้ไปที่เรียบร้อยย่อนี่ไงมันจะเป็นแบบนี้นะคะเฮ้ถ้าเราไม่ย่อมันก็จะไม่ลงแต่ถ้าเราย่อมันก็จะไหลลงมาพอเข้าใจได้ค่ะนี่บุ๋มต้องตัดไม้ให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยว่างเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้วางของวางอะไรได้นะคะโอเคได้พื้นที่มาเป็นที่เรียบร้อยแป๊บนึงนะ และบุ๋มขอทับโฮมไว้ตรงนี้เลยนะคะทับเซตโฮมไว้โอเคค่ะบ้านของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยตกแต่งพวกแบบของน่ารักๆเต็มไปหมดเลยนะคะอ่างฝนตกก็นี่ค่ะเป็นข้างนอกก็จะมีแบบพวกดอกไม้มีไฟนะคะแล้วก็ยังจะมีโต๊ะทานข้าวด้านนอกด้วยโอเคต่อไปนะคะภายในบ้านเปิดเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับห้องครัวนะคะนี่เลยอาจจะแอร์นิดนึงนะ เพราะว่าบุ๋มไม่คิดว่ามันจะแบบแคบขนาดนี้นะคะแต่พอตกแต่งออกมาแล้วเนี่ยมันกลับแคบเฉยเลยแล้วก็จะมีห้องน้ำที่ยังไม่ได้ตกแต่งนะคะตรงนี้ปิดไว้ก่อนต่อไปก็ห้องนั่งเล่นค่ะจะมีโซฟามีแบบว่าทีวีนะคะโอเคต่อไปด้านบนนะคะนี่เลยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าก่อนเลยแล้วก็มีกระจกเดินมาปุ๊บเจอกับเตียงนอนนะคะแล้วก็มีคอมมันเองก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นแบบว่าที่นั่งชิวๆนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีกระถางดอกไม้นะคะบ้านของเราก็จะประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนถ้าหากใครสนใจอยากมาเล่นเซิร์ฟนี้นะคะ IP อยู่ใต้คลิปเลยนะแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือสำหรับเซิร์ฟ fluffy world นั่นเองค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ